สวัสดีค่ะแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่รับชมไลฟ์อยู่ขณะนี้ทางเพจ Facebook และชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube แอดมายค่ะ Channel ค่ะวันนี้แอมมาพร้อมกับรถเข้าใหม่ที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยนะคะเพราะหลายๆท่านตั้งตารอกับ HRV มานานมากแล้วค่ะวันนี้มีมาให้แล้วสภาพสวยเนี๊ยบมากๆนะคะกันแลกไมล์เพียง 46,000 โลและยังมีวารันตีศูนย์ฮอนด้า3ปีแสนโลถึงตุลาปี2565เลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆค่ะมีประวัติเช็คศูนย์ครบถ้วนนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสให้ด้วยนะคะคันนี้ป้ายแดงเกือบ 1.1 ล้านค่ะวันนี้แอดมายจัดมาให้ราคางามแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในไลฟ์ดูนะคะตอนนี้เราไปพบกับเขากันเลยค่ะกับHonda HR-V นะคะ 1.8 EL ปี2019แท้นะคะอย่างที่เกริ่นไปว่าสภาพสวยเนี๊ยบมากเมื่อสักครู่วนให้ดูรอบคันแล้วนะคะถึงความสวยงามที่มาพร้อมกับสีดำคริสตัลแบล็คเพิร์ลนะคะสเปคพอเหมาะพอดีนะคะกว้างขวางรูปทรงสวยภายในหรูหราอุปกรณ์ครบครันแถมยังใช้งานง่ายอีกด้วยนะคะเราไปดูออปชันของรถปี2019ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะคะกับรถ HR-V คันนี้ค่ะด้านหน้าหล่อๆเลยนะคะแล้วก็ดูเรียบง่ายแต่เก๋มากๆเลยนะคะกระจังหน้าของเขาค่ะกระจังหน้านะคะที่มีเส้นสายยาวนะคะท่อจับไฟด้านซ้ายนะคะจรดไฟด้านขวาเลยเป็นโครเมียมเงาสวยที่ลมดำมาแล้วค่ะถ้าสังเกตนะคะใกล้ๆนะคะจะเห็นสีของเขาที่เก๋มากๆเลยนะคะเพราะเขาเป็นโครเมียมลมดำนะคะและไฟหน้าค่ะเป็นแบบ Full LED นะคะที่มาพร้อมเส้นสาย Daytime LED สวยงามมากเลยแล้วตอนนี้นะคะแดดร่มลมตกนะคะได้เห็นสีของไฟสีของตัวรถนะคะสวยงดงามจริงๆค่ะและด้านล่างนะคะมาพร้อมกับตัดหมอกคู่ใหญ่ด้วยนะคะเราไปดูด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างนะคะตัวรถของ HR-V เนี่ยเขาก็จะยกสูงนะคะกว่ารุ่นปกติซีดานทั่วไปนะคะทำให้เวลาลุยน้ำนะคะน้ำท่วมน้ำขังนะคะเป็นไปได้ง่ายมากๆเลยแต่สำหรับท่านไหนที่พาคุณพ่อคุณแม่นั่งนะคะบอกเลยไม่ต้องกังวลขึ้นลงง่ายและที่สำคัญพื้นที่นั่งภายในห้องโดยสารกว้างขวางค่ะคุณผู้ชมมากับทางด้านหลังกันบ้างไฟท้าย LED แบบทูบที่มีตัว E ไม่มีนะคะถ้าเป็น 1.8 EL นะคะคุณจะได้ไฟท้ายแบบทูบที่สวยโดดเด่นยามค่ำคืนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ2เส้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายสวยงามมากๆนะคะไฟท้ายที่ลงตัวนะคะกับไฟเบรกดวงที่3นะคะและยังมีเสาอากาศชาร์คฟินด้วยกับสีคริสตัลแบล็คเพิร์ลนะคะสีดำสียอดฮิตสีแห่งความขายดีถ้าเป็นป้ายแดงคุณต้องเพิ่มราคานะคะแต่มาที่แอดมายบอกเลยว่าราคาดีงามมากๆขอให้ติดตามไว้เลยนะคะสวยครบจริงๆคันนี้มาในมุมมองของด้านข้างฝั่งนี้นะคะคุณจะเห็นล้อล้อจะเป็นล้อสีทูโทนนะคะสีดำตัดสลับกับโครเมียมนะคะขอบ17ค่ะมาพร้อมยางปี2019ทั้ง4เส้นเลยท่านไหนเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ HR-V คันนี้700,000กลางๆเท่านั้นกระจกมองข้างค่ะพร้อมไฟเลี้ยวที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพับและปรับไฟฟ้าได้ขออนุญาตเข้าไปชมภายในกันก่อนนะคะเปิดรถง่ายๆด้วยระบบคีย์เลสอีกเช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่นะคะรถปีใหม่ๆนะคะรุ่นออปชั่นเต็มๆท็อปๆนะคะก็จะมีระบบคีย์เลสให้แล้วนะคะเข้ามาภายในค่ะคุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างจาก HR-V รุ่นอื่นๆเพราะภายในที่เป็นโทนสีแบบนี้นะคะจะมีเฉพาะท
ที่เป็นรุ่น EL ในช่วงปี19ถึง20ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น Exclusive ได้เลยนะเพราะภายในสวยมากๆค่ะภายในจะเป็นสีทูโทนเน้นดำที่เสริมด้วยหนังสีเบจนะคะหรือจับป้ายแดงเนี่ยเขาเรียกว่าสีไอวอรี่เนาะเราขออนุญาตเรียกสีไอวอรี่ให้มันดูแบบเพิ่มความหรูหราขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าลงตัวมากๆนะคะตัดกับสีดำและที่สำคัญหนังเขานิ่มมากๆนะคะคันนี้อย่างที่บอกเลขไมล์เพียง 46,000 โลเช็คศูนย์ดูแลรักษาดีมากๆค่ะคันนี้นะคะขออนุญาตนะคะหมุนเลขไมล์ให้ดู 46,000 นะคะ242โลประวัติเช็คศูนย์ Honda ครบถ้วนมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะคู่มือกุญแจสำรองครบถ้วนนะคะเรามาดูออปชั่นภายในกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่บอกเลยนะคะทุกอย่างนะคะระบบต่างๆใช้งานง่ายมากๆนะคะเริ่มกันจากที่ตัวเบาะเลยนะคะเบาะหนังที่โอบกระชับนั่งสบายนะคะแถมตรงคนขับยังปรับไฟฟ้าด้วยปรับได้8ทิศทางด้วยกันนะคะส่วนคนนั่งก็ปรับแมนนวลได้4ทิศทางค่ะเบาะยังสภาพใหม่เนี๊ยบมากๆนะคะรวมไปถึงภายในที่สวยงดงามคันนี้นะคะต้องพูดเลยว่าท่านไหนได้ไปนะคะโชคดีมากๆกับประวัติเข้าศูนย์ที่ดีเลิศแบบนี้นะคะไปดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างค่ะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะที่มีทั้งครูสคอนโทรลแล้วก็พาดเดิลชิฟด้วยนะคะและยังมีระบบปฏิบัติการนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับโทรศัพท์ฟังเพลงได้นะคะถัดไปค่ะตรงหน้าจอกลางค่ะนะคะที่มาพร้อมจอสัมผัสขนาด7นิ้วค่ะแสดงผลอะไรบ้างตรงนี้นะคะแสดงผลกล้องถอยและ Honda Lens Watch ค่ะนั่นก็คือกล้องมุมอับสายตานะคะด้านซ้ายนั่นเองนะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของ Honda Lens Watch ค่ะหน้าจอนะคะอยู่ในกรอบของหนังไอวอรี่ที่ดูหรูหรามากๆเลยทีเดียวนะคะถัดลงมาด้านล่างเป็นแอร์ดิจิตอลออโต้นะคะทอดยาวลงมาเป็นฐานแท่นเกียร์ที่หรูหรามากๆเพราะเขานะคะตกแต่งแบบดำเปียโนแบ็คค่ะและยังมีตัดสลับกับโครเมียมเป็นบางจุดด้วยนะคะถ้าเราจะสังเกตให้ดีก็จะมีทั้งมือจับประตูนะคะที่ร้อมกรอบโครเมียมนะคะและกรอบแอร์ต่างๆนะคะซึ่งดูสวยงามมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะและภายในสีนี้นะคะขออนุญาตให้ชมด้านท้ายกันคันนี้ต้องถูกใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะขับให้คุณพ่อคุณแม่นั่งนะคะพื้นที่ด้านหลังก็กว้างขวางนะคะท่านจะยืดขาได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ในช่วงของ Head Room นะคะก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวภายในยังใหม่ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะ HRV 1.8 EL ปี2019แท้46,000 โลวารันตียาวๆถึงตุลาปี2565เลยประวัติเช็คศูนย์ครบถ้วนนะคะเจ้าของลำดับเดียวพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเบาะให้เป็นแบบแบนราบได้นะคะพับแยกได้บท 60-40 เลยนะคะรถสวยค่ะและยังคงนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่จมน้ำและเลขไมล์แท้ค่ะภายในด้านหลังนะคะก็จะมีถาดรองในการวางสัมภาระต่างๆมียางอะไหล่นะคะแม่แรงมือหมุนครบและยังมีนะคะในส่วนของคาร์คัฟเวอร์นะคะก็จะเป็นที่คลุมรถนะคะให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าเจ้าของเดิมมีมาให้เลยเรารับชมความสวยกันรอบด้านเลยดีกว่าสำหรับ HRV
มาไวนะคะมีสิทธิ์ก่อนอย่างแน่นอนกับรถสวยๆแบบนี้ HRV 1.8 EL ปี2019ราคาเพียง 769,000 บาทค่ะเครดิตดีฟรีดาวน์นะคะและแอดมายยังมีบริการนะคะตรวจเช็คสภาพรถจากบริษัทกูอินสเปคชั่น344จุดค่ะนะคะท่านไหนดูรถไม่เป็นสามารถดูรายงานนะคะผลตรวจสภาพจากรีพอร์ตของกูอินสเปคชั่นได้มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถสวยถึงหน้าบ้านนะคะท่านไหนอยากจะมาชมรถด้วยตัวเองก็สามารถมาได้ที่โชว์รูมแอดมายนะคะตั้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงเยื้องโรงพยาบาลยันฮีค่ะขออนุญาตนะคะก่อนที่จะจบไลฟ์จะวนให้ดูความสวยของรถคันนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะกับ HRV 1.8 EL ปี2019นะคะ 46,000 โลวารันตีถึงตุลา2565เข้าศูนย์ครบมือเดียวนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วราคาสุดปังมากๆ 769,000 บาทเครดิตดีฟรีดาวค่ะท่านไหนสนใจนะคะเป็นเจ้าของก่อนใครโทรมาได้เลยที่เบอร์0875097878หรือจะทักไลน์มาคุยที่ @admycar นะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีรถเข้าใหม่นะคะอีกหลายๆคันเลยค่ะเพื่อที่ไม่พลาดโอกาสดีๆนะคะที่จะเป็นเจ้าของรถสวยก่อนใครนะคะฝากกด Subscribe นะคะให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ